ข้อที่สอบอกว่า how long you in the garden แน่นอนครับคำว่า how long ไม่ได้ถามว่ายาวเท่าไหร่นะฮะพี่ๆ how long อะยาวเท่าไหร่แล้วนะฮะอันนี้ถามอะไรนะรอันนี้เป็นการถามว่านานเท่าไหร่แล้วนะครับเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่และการใช้ how long เมื่อไหร่เนี่ยมักเกิดขึ้นกับเทน s e ที่เป็น perfect continuous นั่นเองนะครับ ซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นกับโครงสร้างที่เป็น subject has have been verb ing แบบนี้นะครับมันก็จะมีเพียงอยู่ข้อเดียวแหละนะครับเพียงข้อเดียวเนาะซึ่งข้อนั้นคำตอบก็คือเป็นข้อไหนดีครับในส่วนของคำตอบคำตอบมันก็จะต้องตรงกับตัวเลือกที่ที่4อยู่แล้วแบบนี้ เพราะเราจําโครงสร้างนี้ได้ไงเราก็สามารถที่จะจะเลือกคําตอบได้นะครับรวมถึงข้อสอบที่ที่ทํามาเนี่ยผมทําแยกเป็นเรื่องเป็นเรื่องมันก็เลยมันเล,เลยมองง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ในโอกาสครั้งหน้าหลังจากที่ลุยแต่และเรื่องเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามิกซ์เทนมาให้น้องๆได้ดูซึ่งก็จะได้เห็นความแตกต่างว่า จากที่เราเรียนเป็นเรื่องเรื่องเราสามารถตอบได้เนี่ยพอมา mix รวมกันแล้วเนี่ยเราจะดูจากคีย์เวิร์ดอะไรดีเพื่อให้สามารถทำข้อสอบได้ นะครับก็คงจะเป็นสัปดาห์หน้าเพราะเราติวกันทั้งหมด present simple present con present perfect present perfect continuous เสร็จเรียบร้อยแล้วรอบหน้าก็จะเอาข้อสอบพวกนี้มา mix รวมกันไม่ว่าจะเป็น simple continuous perfect หรือ perfect continuous เนี่ยรวมกันทั้งหมดเลยครับแล้วน้องๆเนี่ยจะรู้ได้อย่างไรว่าเฮ้ยมันคนตอบ present simple คนตอบ present con นะคนตอบ present perfect และ present perfect continuous วัดตัวเองอีกรอบนั่นเอง นะครับดังนั้นข้อ2นี้ how long จัดอยู่ในส่วนที่เป็น perfect continuous เพราะเป็นการถามว่าคุณเนี่ยทำงานอยู่ในส่วนเนี้ยนานเท่าไหร่แล้วซึ่งก็ถามว่า how long have you been working in the garden นั่นเองนะครับถ้าเป็นถามแบบข้อที่1เนี่ยจะเป็นการถามแบบ present simple ถ้าถามแบบ are working แบบนี้ก็จะเป็นถามแบบ continuous ถ้าถามแบบ has w o r k เนี่ยจะเป็นการถามแบบ perfect นะครับซึ่ง has ก็ใช้ไม่ได้กับ you แล้วใช้ไม่ได้ เพราะว่า has ใช้กับ1แต่ you เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มประธานที่เป็นพหูพจน์นั่นเองนะครับโอเคข้ okay. อที่3 car o l spent it for four years นะครับและข้อนี้ก็มีคีย์เวิร์ดของคำว่า for four years อยู่ละที่เป็นระยะเวลาซึ่งก็จะอยู่อะไรครับเรื่องของ perfect continuous นั่นเองนะครับเราก็ท่องได้ว่าอะไรครับ has have been verb ing นะครับซึ่งข้อนี้ก็จะไปตรงกับตัวเลือกที่เท่าไหร่ครับที่4อยู่แล้ว Carol has been learning Spanish for four years คือ Carol เนี่ยเรียนภาษาสเปนเนี่ยนะครับมาเป็นระยะเวลา4ปีแล้วและยังคงจะเรียนต่อไปอีกอย่างเงี้ยดังนั้นอะไรที่มีความเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วยังจะต่อเนื่อง ไปยังอนาคตเราก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้เทนที่เป็น present perfect continuous เพื่อบ่งบอกว่าการเรียนภาษาสเปนเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและยังคงต่อเนื่องไปอีกนะครับแบบนี้ส่วนถ้าเป็น is learning กับ are learning ตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นส่วนของที่เป็น continuous เนาะคือกำลังเกิดขึ้นส่วน h a w e learn ed, ตัวเนี้ยจะเป็นกลุ่มของ perfect ซึ่งถ้าเอาไป perfect ไปใส่เนี่ยมันใส่ไม่ได้เพราะว่าคารลตัวเนี้ยมีแค่1คนแต่แฮปเนี่ยต้องใช้กับประธาน2คนมันขัดกันตรงนี้นะครับผมก็เลยทาข้อสอบแยกให้ชัดเจนเลยถ้าเอา perfect มาเดี๋ยวน้องๆจะบอกว่าเฮ้ยมันสามารถตอบ perfect ได้นะอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะขัดแย้งตรงการใช้ has หรือ h a v e นั่นเองนะครับโอเคสำหรับคอร์สออนไลน์คูปองช่วย6 4ทุกสังกัดนะครับเราติวทั้งหมดเลยนะครับน้องๆหลายคนกังวลว่ากลัวจะไม่ได้กฎหมายอปทอันเนี้ยมีนะครับกฎหมายอปทเดี๋ยว รอประกาศทางการนะครับไอตัวกฎหมายทุกวิชาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนรวบรวมแล้วก็อัปไฟล์โหลดให้เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในส่วนของหนังสือที่น้องๆได้ไปจะเป็นหนังสือในส่วนของของสพะทอกฎหมายของการสอบแต่ละส่วนเนี่ยมันสอบอะไรบ้างคอสนี้เป็นคอสดนะครับติวกันเต็มที่เลยนะวิับกิอนเจ็ดท่านด้วยกันสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนสนามต่อไปต้องมีชื่อเราและเราต้องได้บรรจุครับเจอกันได้ในคอสนะครับ